เพิ่งจะอัปเดตกันไปครับเป็นอัปเดตที่เรารอคอยกันมานานแสนนานนะครับกับ The Mimic Jealousy Chapter ที่2ต้องบอกเลยว่าทั้งน่ากลัวแล้วก็สนุกสมกับที่เรารอคอยกันมาจริงๆและเป็นที่แน่นอนว่าบอสชูเจ้าชายแห่ง The Mimic นั้นก็คงจะไม่พลาดรวบรวมประวัติปีศาจที่ปรากฏตัวขึ้นมาใน The Mimic Jealousy Chapter ที่2มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าปีศาจแต่ละตัวนั้นมีเนื้อเรื่องที่มาและความน่าสนใจยังไงกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์ให้กันสักคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปประวัติผีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันที่ปีศาจตัวที่1กันเลยนั่นก็คือ The Worshipper พบเจอครั้งแรกในแชปเตอร์ที่1หลังจากที่เรือของเราเนี่ยล่มและเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็จะได้เห็น The Worshipper กำลังลากเราเข้าไปในบ้านของ2พี่น้องมิโอและรินในแชปเตอร์ที่1ก่อนที่เราจะได้เจอเขาอีกทีในระหว่างทางจนในแชปเตอร์ที่2เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เจอกับเขาทั้งในช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังของแชปเตอร์เลยในช่วงแชปเตอร์ที่1นั้นหลายๆคนก็ยังคงเถียงกันอยู่ว่า The Worshipper เนี่ยคือพี่ชายของเราหรือเปล่าซึ่งในแชปเตอร์ที่2นั้นก็ได้มีการเฉลยเมื่อบทพูดของ The Worshipper นั้นกลายเป็นชื่อของเซนไซหรือก็คือชื่อของพี่เรานั่นเองส่วนสาเหตุที่พี่ชายของเรานั้นได้เข้าร่วมลัทธิคิโรอิบาระหรือว่าลัทธิบูชาเอสุไกนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในแชปเตอร์ที่2นั้นเราก็ยังไม่จําเป็นต้องสู้หรือว่าถูกตามล่าจาก The Worshipper อยู่ดีแบบนี้แล้วใครที่อยากจะสัมผัสฉากไล่ล่ากับ The Worshipper ก็คงจะต้องไปรอลุ้นในแชปเตอร์ที่3กันแทนโอ้โหโอ้โหโอ้โหปีศาจเต็มเลย The Worshipper ก็มาคิดว่าแกเป็นฮีโร่สำหรับเรื่องนี้หรือไงน้องชายอย่าทำให้ฉันหัวเราะไปเลยนะเล่นเป็นนักสืบอย่างเงี้ยนะปีศาจตัวที่2อูมิโบสึเป็นปีศาจที่เราเนี่ยเคยเจอมาแล้วในแชปเตอร์ที่1นะครับโดยรูปร่างของมันจะเป็นปีศาจที่ตัวสูงใหญ่ออกมาคอยสอดส่องหาผู้บุกรุกที่กำลังจะเข้าไปในเขตพื้นที่ของลัทธิคิโรอิบาระมีเรื่องเล่าว่าอูมิโบสึเนี่ยเป็นวิญญาณของนักบวชที่ฝังไปด้วยความแค้นด้วยความที่เขาถูกจับโยนลงทะเลและจมน้ำตายโดยชาวบ้านที่เห็นต่างจากนักบวชผู้นั้นด้วยขนาดและความโกรธแค้นอันมหาศาลของอูมิโบสึทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันปรากฏตัวจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลและผู้ที่พบเจอมันก็มีโอกาสน้อยมากที่จะรอดกลับไปได้อะไรสัตว์อีกแล้วมาอีกแล้วอูมิโบสึนะครับตอนนี้อูมิโบสึเนี่ยก็คือโดนเอ็นซูไกเอามาเป็นลูกน้องแล้วอย่างแน่นอนเลยปีศาจตัวที่3จิกินินกิปีศาจตัวสีดำสนิทที่มีดวงตาสีเหลืองเป็นปีศาจที่จะไม่ค่อยทำอะไรนอกจากก้มหน้าก้มตากินเนื้อสดๆพวกมันมีอยู่มากมายตามสถานที่ต่างๆในแชปเตอร์นี้แต่เมื่อไหร่ที่มันได้ยินเสียงอะไรก็ตามมันจะพุ่งเข้าใส่และฆ่าสิ่งที่มันเจอโดยทันทีสิ่งที่เราควรจะระวังก็คือการทำให้เกิดเสียงเพียงแค่เราไม่ส่งเสียงใดๆเราก็จะผ่านจิกินินกิไปได้ตามตำนานญี่ปุ่นแล้วจิกินินกิเป็นผีที่กินเนื้อมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะฆ่าให้ตายก่อนและค่อยกินประวัติของจิกินินกิในตำนานญี่ปุ่นนั้นกล่าวว่านักบวชคนหนึ่งได้ออกเดินทางไปยังภูเขาแห่งหนึ่งแต่เกิดหลงทางจึงเดินไปที่กระท่อมร้างบนภูเขาเพื่อขอที่พักอาศัยแต่กลับถูกปฏิเสธโดยนักบวชรายหนึ่งเขาจึงต้องลงไปขอที่พักกับคนในหมู่บ้านด้านล่างแทนเมื่อไปถึงเขาก็ได้รับการต้อนรับทั้งที่พักและอาหารแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องจัดการสวดศพให้กับชายคนหนึ่งแต่ประเพณีของหมู่บ้านนี้ก็คือหากมีคนตายทุกคนในหมู่บ้านจะต้องออกไปจากหมู่บ้านก่อนและทิ้งศพให้อยู่คนเดียว1คืนไม่งั้นจะเกิดเรื่องร้ายกับคนในหมู่บ้านนั่นทำให้นักบวชคนนี้ต้องทำพิธีกับศพเพียงแค่คนเดียวกลางดึกในขณะที่เขากำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นั้นก็ได้มีเงาร่างสีดำปรากฏขึ้นเพื่อกินศพและจากไปเช้ามานักบวชคนนั้นจึงถามถึงนักบวชชราที่อยู่บนเขาแต่ชาวบ้านกลับไม่รู้จักเลยจึงเดินทางไปที่บ้านของนักบวชชราอีกหนึ่งครั้งแต่ในครั้งนี้นักบวชชราเปิดประตูต้อนรับพร้อมกับเล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าเขานั้นคือปีศาจตนนั้นที่คอยกินศพเนื่องจากในตอนที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาเป็นนักบวชที่เลือกกินเป็นคนเรื่องมากจึงทำให้ความตะกละได้กัดกินตัวตนของเขาจนในที่สุดเขาจึงกลายเป็นจิกินินกิที่ถูกสาปให้คอยกินศพอยู่ตลอดโอ้โหมันกินอย่างเดียวเลยใส่ผ้านี่ด้วยนะเขาเรียกอะไรผ้าขาวม้าไม่ใช่ผ้าอะไรวะผ้าขาวม้าแหละวิใช้ไปเถอะต้องอ้อมไปเหรอใกล้จังเลยปีศาจตัวที่4นับเปปโปเป็น NPC ที่ไม่เป็นอันตรายรูปร่างของเขานั้นแปลกประหลาดอ้วนกลมไม่มีแขนและขามีแค่มือกับเท้าเหมือน Angry Bird เลยใบหน้าของเขานั้นก็คือเกือบทั้งตัวมีจมูกและปากใหญ่ดวงตาปิดสนิทถึงแม้ว่ามันกำลังกรอกตาไปมาอยู่ตลอดก็ตามนับเปโปนั้นจริงๆแล้วเคยกินเนื้อมาก่อนแต่ว่ามันเลิกกินเนื้อไปแล้วเมื่อเราพบกับเขาเขาจะให้เราเข้าไปเอาเนื้อในครัวซึ่งมีปีศาจตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ซึ่งเนื้อนั้นเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ในอนาคตนั่นคือการทำอาหารให้กับปีศาจที่ชื่อว่าซูโบชิในตำนานโยไกญี่ปุ่นนั้นชื่อของมันมีความหมายประมาณว่าการแต่งหน้ามากจนเกินไปพบได้ในวัดร้างสุสานหรือว่าพื้นที่สุสมต่างๆหน้าตาของมันนั้นน่าเกลียดและกลิ่นตัวของมันนั้นก็เหม็นคล้ายเนื้อเน่าด้วยนับเปโปจะปรากฏตัว
ัวเวลากลางคืนเท่านั้นและไม่ทำอันตรายผู้คนแต่สิ่งที่มันทำนั้นคือการสร้างความน่ารังเกียจจนมนุษย์บางคนก็ไล่ทำร้ายและเห็นฆ่าพวกเขาฉันเดาว่าฉันเนี่ยคงจะช่วยนายได้นะไปหาเนื้อมาให้ฉันจนกว่าฉันจะบอกว่าโอเคแล้วอ๋อไอตัวนี้เขาไม่กินเนื้อนะครับแต่ว่าเขาให้เราลงไปเอาเนื้อมาโอเคพี่ชายได้เลยเราต้องลงไปข้างล่างนะครับแล้วผมได้ยินเสียงปิ้งปุ่งปิ้งปุ่งอะไรไม่รู้ปีศาจตัวที่5คุยชินโบะเป็นปีศาจที่มีขนาดร่างกายผิดรูปผิดร่างตัวดำใหญ่แต่แขนขารีบเล็กใบหน้าของมันนั้นก็มีถึง2หน้าเลยทีเดียวโดยทั้ง2หน้าจะเป็นหน้าของหญิงสาวที่น่ากลัวทั้งคู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือปากขนาดใหญ่ของมันที่ไม่ได้อยู่บนใบหน้าของหญิงสาวแต่กลับอยู่ใต้ใบหน้าทั้ง2ลงไปอีกคุยชินโบะนั้นเป็นผีที่จะคอยเฝ้าเนื้อที่เราจะต้องเข้าไปหามาให้นับเปโปะเพื่อเอาไปทำอาหารให้ซูโบชิกินโดยเราจะต้องลักลอบเข้าไปในห้องครัวของคุยชินโบะเพื่อเข้าไปเอาเนื้อโดยที่ไม่ให้เธอจับตัวได้เป็นจำนวน9ชิ้นด้วยกันและจำนวนของเนื้อนั้นจะเพิ่มตามจำนวนผู้เล่นส่วนประวัติหรือตำนานอื่นๆนั้นยังไม่ปรากฏในตอนนี้โอ้ยนี่ไงที่แอบซึบนี่แอบตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหมาเฝ้าตรงนี้เลยเหรอครับเชยมาเฝ้าตรงนี้เลยเหรอครับเรื่องมากสมชื่อจริงๆเลยปีศาจตัวที่6กาชาโดคุโรปีศาจโครงกระดูกขนาดยักษ์ซึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่มากเพียงแค่หัวของมันนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเรา 4-5 เท่าปรากฏตัวออกมาให้พบครั้งแรกในแชปเตอร์ที่1เพื่อเป็นจัมป์สแกร์เท่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นส่วนในแชปเตอร์ที่2นั้นมันได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเพื่อตามล่าเราไม่ให้เราผ่านไปฉากถัดไปหลังจากที่เราผ่านประตูของห้องครัวมาแล้วในฉากนี้ผู้เล่นจะได้วิ่งหนีกาชาโดคุโรไปตามห้องต่างๆและหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่คอยตกลงมาขวางทางวิ่งของเราประวัติของกาชาโดคุโรในตำนานโยไกของญี่ปุ่นนั้นกล่าวว่ากาชาโดคุโรเป็นปีศาจโครงกระดูกขนาดใหญ่ตระเวนอยู่ตามชนบทในยามค่ำคืนหากมันพบเจอใครมันก็จะค่อยๆย่องตามผู้นั้นไปจนเข้าถึงตัวได้ก็จะบีบมนุษย์คนนั้นให้ตายคามือและกัดหัวให้หลุดออกจากร่างกายกาชาโดคุโรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากวิญญาณอันโกรธแค้นในสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเนื่องจากในขณะที่พวกเขาเป็นมนุษย์นั้นหากเป็นทหารพวกเขาก็จะถูกทิ้งให้ตายโดยไม่มีการไว้อาลัยและไม่มีใครระลึกถึงเป็นซากเหลือแต่โครงกระดูกอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กาชาโดคุโรถือกำเนิดได้นั้นก็คือการที่ใครคนหนึ่งต้องตายอย่างทุกข์ทรมานโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาเหล่านั้นอาจเกิดความแค้นกับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆจนกลายเป็นปีศาจที่มีชื่อว่ากาชาโดคุโรพี่หัวกะโหลกครับทำไมวะเนี่ยตายปีศาจตัวที่7ซูโบชิปีศาจที่มีร่างกายใหญ่ยักษ์มีรูปร่างแปลกประหลาดมีเขาวัวอยู่บนหัวลำตัวยาวแขนขายาวคล้ายแมลงแต่หน้าตาของมันนั้นดูดุร้ายปากที่ใหญ่นั้นถูกสร้างมาเพื่อกินทุกๆอย่างมันจะปรากฏตัวในห้องทำอาหารซึ่งเมื่อเรามาถึงห้องเราจะถูกบังคับให้ทำอาหารให้มันกินโดยเราจะต้องทำให้ไวและถูกต้องตามใจของมันก่อนที่มันจะเบื่ออาหารของเราและพยายามกินเราต่อจากนั้นทันทีสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ก็คือวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเพื่อผ่านไปยังห้องถัดไปให้ทันโดยระหว่างทางก็จะมีสิ่งกีดขวางและหินที่ตกลงมาทำให้การวิ่งหนีซูโบชินั้นยากขึ้นไปอีกประวัติตามเนื้อเรื่องของซูโบชินั้นยังไม่ปรากฏแต่ได้มีตำนานปีศาจโบราณของญี่ปุ่นเรื่องนึงกล่าวว่าซูโบชินั้นเป็นปีศาจวัวซึ่งเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีหัวเป็นวัวร่างกายเป็นปีศาจยาวเก้งก้างซูโบชินั้นเป็นปีศาจที่ดุร้ายมากเนื่องจากมันจะล่ามนุษย์เป็นอาหารในบางครั้งนอกจากในเขตของมันแล้วมันยังออกล่ามนุษย์นอกเขตชายฝั่งอีกด้วยแถมลมหายใจของมันนั้นก็ยังเป็นพิษมันเคยนำเชื้อโรคร้ายแรงเข้าไปแพร่พันธุ์สู่มนุษย์เพื่อให้ได้อาหารจำนวนมากอีกด้วยความน่ากลัวยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อพวกมันสามารถออกล่าแบบกลุ่มและยังร่วมมือกับปีศาจสายพันธุ์อื่นเพื่อออกล่ามนุษย์และแบ่งอาหารกันอันนี้ต้องวิ่งเองแล้วครับไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วไหวไหมเราไหวอยู่หรือเปล่าสู้เขาโอ้โหหินวิ่งไปวิ่งไปต้องรอดแล้วแหละน่าจะใกล้รอดแล้วแหละปีศาจตัวที่8เทอิริวรู้จักกันในนามเด็กสาวเรดไลท์กินไลท์ซึ่งเป็นการละเล่นที่ถ้าหากเขาเปิดตามองเราจะต้องหยุดนิ่งเป็นผีหญิงสาวที่สูงผิดธรรมชาติมีปากที่ยิ้มอย่างน่ากลัวอยู่รวมถึงโบสีแดงที่ปิดบริเวณตาของเธอไว้เทอิริวนั้นจะคอยขวางไม่ให้เราผ่านไปห้องถัดไปโดยการสร้างพื้นที่คำสาปขึ้นมาเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วจะต้องทำตามกฎของเกมเรดไลท์กินไลท์หากเทอิริวเปิดตาออกมาและมีตัวอักษรญี่ปุ่นสีแดงที่แปลว่าตายโผล่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องหยุดเดินและรอให้สัญลักษณ์นั้นหายไปก่อนจึงจะสามารถเดินใหม่ได้หากเราฝ่าฝืนกฎเมื่อไหร่คำสาปจะเริ่มทำงานและเราจะตายในทันทีนี่เปิดไฟเลยกลัวผีไหมกลัวไฟไหมอีหนูใช่ไหมเดาใ
ีศาจตัวที่9ริวชิเป็นปีศาจที่ซ่อนอยู่ในห้วงลึกของหอคอยจะออกล่ามนุษย์มาเป็นอาหารเป็นระยะรูปร่างของมันนั้นช่างน่ากลัวตัวของมันนั้นสูงใหญ่ใกล้เคียงกับอูมิโบสึแต่มันมีหน้าตาที่สยดสยองกว่าร่างกายสีชมพูที่คล้ายกับไม่มีผิวหนังฟันที่แหลมคมพร้อมที่จะกินผู้ที่มันเจอภายในหอคอยในด่านนี้ทุกอย่างจะดูยุ่งยากไปหมดเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องระวังเรียวชิโผล่ออกมากินเราแล้วเรายังต้องคอยแก้ปริศนาซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นหอคอยหลายจุดเลยทีเดียวและในบางจุดก็ไม่มีแม้กระทั่งที่แอบเมื่อเรียวชิโผล่มาต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ทำให้ผมเนี่ยตายไปหลายรอบเลยทีเดียวในส่วนของประวัติเรียวชินั้นยังไม่ปรากฏออกมาแต่ถึงยังไงมันก็ยังไม่โดนเรากำจัดนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้พบมันอีกครั้งในแชปเตอร์ต่อไปก็เป็นได้ติดแล้วอ๋อต้องแก้พัซเซิลด้วยเหรอแม่งเอ้ยกูไม่ได้แก้เลยต้องลงไปแก้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ต้องลงไปแก้ใช่ไหมแบบเนี้ยแก้ให้หมดครับโอ้โหพี่ต้องลงไปแก้ใช่ไหมปีศาจตัวที่10และ11นั้นออกมาพร้อมกันนั่นก็คือชิฮิโร่อามาโนะและคุรายามิชิฮิโร่อามาโนะนั้นเป็นเด็กสาวในชุดกิโมโนที่หน้าตาของเธอนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเบ้าตาที่ลึกโบ๋ปากของเธอที่ถูกเย็บติดกันในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั้นชิฮิโร่เป็นเพียงเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่อิจฉาผู้อื่นที่มีแม่แต่ตัวเองไม่มีวันหนึ่งได้มีปีศาจตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุรายามิปรากฏตัวต่อหน้าเธอและเสนอตัวรับเลี้ยงเธอเพียงไม่นานเพื่อนๆทุกคนก็เลี่ยงที่จะคบและเล่นกับชิฮิโร่เพราะพวกเขานั้นหวาดกลัวแม่ของเธอฉากที่เราเจอกับเธอนั้นเธอจะบอกให้เราเล่นกับเธอเพื่อแลกกับการช่วยเหลือที่จะให้สัตว์ของเธอนั้นไปส่งเราบนผิวน้ำซึ่งเราจะต้องเล่นเกมกับเธอทั้งหมด2เกมนั่นก็คือเกมซ่อนแอบและหาของแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราก็ต้องระวังแม่ของเธอให้ดีด้วยเพราะแม่ของเธอที่ชื่อว่าคุรายามินั้นก็ตามหาเราอยู่เช่นเดียวกันก็ต้องระวังตัวหน่อยนะมาอีกแล้วกูไม่อยากตายกูอยากตายไม่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 อยากตายเฮ้ยวิ่งหนีได้ด้วยป่ะเวอร์มากวิ่งแต่เสียงมันเดินมาเลยอ่ะผีตัวที่12นั้นมีชื่อว่าบอนบอนหรือว่าบาเคคุจิระหรือว่าเราจะเรียกว่าผีวานหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวานกระดูกก็ได้เป็นวานที่ถูกชิฮิโร่อามาโนะเรียกว่าเพื่อนและดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรเพราะหลังจากที่เราเล่นเกมกับชิฮิโร่อามาโนะเสร็จแล้วเด็กสาวคนนั้นก็จะได้ไหว้วานให้บอนบอนหรือว่าบาเคคุจิระขึ้นมาส่งเราบนผิวน้ำอย่างปลอดภัยตามตำนานญี่ปุ่นโบราณ นั้นบาเคคุจิระเป็นวิญญาณของวานที่มีความแค้นต่อมนุษย์เนื่องจากในสมัยก่อนมนุษย์ที่ได้พบกับวานและล่ามันได้นั้นจะถูกชื่นชมว่าเก่งพวกเขายังได้ทั้งเนื้อและไขมันในวานไปเป็นจำนวนมากนั่นทำให้ผู้ที่ได้พบและล่ามันได้นั้นสามารถกลายเป็นคนรวยได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถึงอย่างนั้นวิญญาณของวานที่ตายไปก็จะได้กลายเป็นบาเคคุจิระและคอยสาปผู้ที่ฆ่าพวกมันให้เผชิญกับความอดอยากโรคระบาดและภัยพิบัติเมื่อกลับไปที่บ้านโอเคเพื่อนฉันเนี่ยไว้ใจได้นะเธอจะนำทางให้นายเองโอเคปอนๆนี่คือเพื่อนของน้องคนนี้เหรอโอเคเข้าปากมันไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนั่นคือเสียงเราเหรอผีตัวที่13นางิสะเป็นปีศาจที่เคยปรากฏตัวและออกล่าเรามาตั้งแต่แชปเตอร์ที่1แล้วนางิสะนั้นเป็นปีศาจงูที่มีหัวเป็นหญิงสาวมีฟันแหลมคมน่ากลัวไปทั่วทั้งปากก่อนหน้านี้เธอก็คือผู้พิทักษ์ของเมืองโยไกหรือเมืองผีไม่ให้เราก้าวเข้ามาในเมืองได้แต่เมื่อเราเดินทางมาจนถึงบนผิวน้ำอีกครั้งนึงเราก็จะได้เจอกับนางิสะซึ่งในครั้งนี้เธอน่าจะต้องการฆ่าเราให้ตายโดยการจมเรือของเรานั่นเองในฉากนี้เราจะได้ใช้ปืนใหญ่หลายกระบอกที่อยู่บนเรือยิงสู้กับนางิสะเพื่อกำจัดเธอในทางกลับกันเธอก็จะพยายามโจมตีคนที่อยู่บนเรือโดยการใช้แสงจากตาของเธอนั้นส่องมาที่พวกเขาทำให้เลือดลดลงเรื่อยๆแถมเธอยังพยายามที่จะจมเรือนี้โดยการกัดและเขย่าเรืออีกด้วยและเมื่อเรายิงเธอด้วยปืนใหญ่ไปเรื่อยๆเธอก็จะหมดแรงและจมลงสู่ทะเลโดยยังไม่มีการยืนยันว่าเธอนั้นตายหรือยังเจ๊ฟันหักแล้วโดนกระสุนโอ้โหบอสชูผู้ปราบนางยิสะจมลงไปซะปีศาจตัวที่14เอ็นซึไกเมื่อเรากำจัดนางิสะได้แล้วนั้นก็ยังไม่วายโดนพี่ชายหรือว่าเดอะวอชิปเปอร์จับลงมาในน้ำอีกรอบหนึ่งอีกและในครั้งนี้พี่ชายของเราก็ได้พูดถึงเทพเจ้าของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเอ็นซึไกและมันได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเราด้วยสีหน้าและร่างกายอันน่ากลัวจับตัวเราไว้และควักหัวใจเราออกมาและตัวละครของเรานั้นก็ได้หมดสติไปพร้อมกับการจบแชปเตอร์ที่2เอ็นซึไกนั้นเป็น1ใน4ของอสูรที่อีวิลก็อดสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายโลกและมันก็ถูกท่านคุโซโนกิตัวละครในเดอะมิมิคคอนโทรลบุ๊ก1ผนึกไว้ใต้มหาสมุทรนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์ที่เราเจอในบุ๊ก2จิลัสซี่ทั้งหมดนั้นถึงเกี่ยวข้องกับน้ำและมหาสมุทรในส่วนของหน้าตาของเอ็นซูไกนั้นได้มีต้นแบบมาจากหน้ากากฮันเนียเป็นปีศาจญี่ปุ่นโบราณซึ่งมันคือปีศาจแห่งความอิจฉาริษยาหรือว่าจิลัสซี่โครงเรื่องหลักของ The Mimic Book 2นั่นเองเอ็นซูไกซะโลกที่ถูกควบคุมโดยท่านเอ็นซูไก
โอ้โหมาแล้วมาแล้วท่านเอ็นโอ้โหดึงหัวใจกูออกมาเฉยเลยเล่นมาตั้งนานกูตายและแล้วก็จบครบทั้ง14ตัวละครผีและปีศาจที่ปรากฏตัวออกมาใน The Mimic Jealousy Chapter 2ต้องบอกเลยว่าสำหรับแชปเตอร์นี้เนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่ยาวและมีปีศาจปรากฏออกมาเยอะจริงๆทำให้มีข้อมูลเยอะมากๆถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆโดยการกดไลค์สักคนละ1ทีกดแชร์สักคนละ1ครั้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปประวัติผีต่อไปต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องของ The Mimic Jealousy นั้นกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวตัวละครของเราที่ถูกควักหัวใจออกมาแล้วนั้นจะไปต่อยังไงในแชปเตอร์ที่3เชื่อว่าทั้งเพื่อนๆและผมก็อยากจะรู้ไปพร้อมๆกันส่วนใครพอที่จะเดาได้ว่าตัวละครของเรานั้นจะไปต่อยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ชอบหรือไม่ชอบปีศาจตัวไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันดูนะครับเผื่อจะมีคนคิดแบบเราเหมือนกันชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องวัชชูมาเป็นพวกเดียวกันสำหรับคลิปนี้ปีศาจทั้ง14ตัวจาก The Mimic Jealousy Chapter 2และผมวัชชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ